คนที่หัวกลัวอยู่อ้าวก็ลุงอ่ะมาแอบกินเหล้าทำไมหมอสั่งว่ายังไงทำไมไม่ทำตามฮะลุงแล้วเองอ่ะลุงไปทำไมดึกดื่นดื่นเองจะมาขโมยเหล้าเหมือนกันใช่ไหมไอ้รักนี่เดี๋ยวมีแอบกินเหล้าวะไอ้สัตว์ที่หลานเวรเอ้ยปะโคนี่เองเอาพิสัยกันเลยนี่มาจากไหนฮะกินเหล้าเนี่ยโอ้ยลุงแถวรอบตัวฉันเนี่ยไม่มีคนกินเหล้าเลยจริงๆไม่มีเลยไอ้รักถ้ามึงจะด่ากูเดี๋ยวมึงด่ามาเลยไอ้ด่าข้าตรงๆเลยเองด่ามาเฮ้ยมีคนมาเอาไหนเอาไหนเฮ้ย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 ไอ้รักมันล็อกตรงนี้มันล็อกไว้เลยไปไอ้รักลงไปลงไปนะทำยังไงนะถึงจะกำจัดนางนักมวยกับลุงนั่นออกจากบ้านไปได้ใช่ละจะต้องหาทางให้เต่าเม็ดกับหนูพิมพ์อยู่กันตามลำพังแล้วจากนั้นก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติทีนี้ล่ะถ้าหนึ่งเด็กนั้นมาเห็นเข้าก็จะต้องบ้านแตกคอยดูแลกันว่าใครจะบ้านแตกกันแน่น้องรู้เนาะตะวิทตะวิทรอแม่ก่อนสิมีอะไรครับคุณแม่ไม่รู้จะไปไหนจะไปดูยิมอะครับกะว่าจะไปดูตัวอย่างของที่อื่นเขาก่อนนี่ลูกจะเปิดยิมเหรอใช่ครับผมว่ามันน่าสนใจอยู่นะคุณแม่นี่มันเป็นไอเดียลูกหรือว่ามีใครอยากจะทำไอเดียของเองใครที่ไหนก็อยากให้ทำคุณลุงเวทขาคุณลุงเวททำยิมเนี่ยอย่าลืมเปิดที่สอนมวยให้กับรัฐด้วยนะคะรัฐเนี่ยจะเป็นคนสอนเองเลยนะคะนะที่รักได้แต่ว่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีแล้วกันนะพอสักทีหยุดออดอ้อนกันได้ละไหนบอกแม่มาสิว่าแกจะไปไหนก็ไปหลายที่อยู่ครับอ้าวก็ที่ไหนแล้วบอกแม่ไม่ได้หรือยังไงอ๋อคุณแม่จะรู้ไปทำไมล่ะแม่เป็นแม่นะครับคุณลวิศขาบอกคุณแม่เขาไปเถอะค่ะคุณแม่เขาเป็นห่วงคุณนะคะนี่คุณเป็นไรของคุณเนี่ยก็เล่นให้สมบทบาทไงนะที่รักบอกคุณแม่เขาไปเถอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวฉันบอกเองก็ได้ที่แรกไปที่นี้นะคะคุณนายอุ๊ยเรียกคุณแม่ดีกว่าเนอะจะได้ดูสนิทนี่ค่ะส่วนที่ที่สองเนี่ยเดี๋ยวรักไปที่ไหนเดี๋ยวรักจะแชร์โลเคชั่นไปให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าขอไลน์คุณแม่ไว้ก่อนดีกว่าจะได้แชร์โลหากันไหมคะขอบคุณนะคะแอดเลยนะโหรูปโปรไฟล์กับตัวจริงนี่ต่างกันลิบลับเลยนะคะเนี่ยนี่หล่อนฮะนี่ฉันสั่งให้เธอทำอะไรเธอก็ทำไปเถอะอย่ามาเที่ยววิพากษ์วิจารณ์รูปภาพคนอื่นเขาขอโทษนะคะไปกันเถอะที่รักไปดิรถติดครับไปก่อนนะคุณแม่สวัสดีครับไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีไปเร็วบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวรีบกลับมานะคะฮัลโหลหนูพิมพ์เหรอลูกป้าเองจ้าป้าจะส่งโลที่ตะวิทเขาไปให้นะลูก
จ้ะสู้ๆนะไม่บาปหรอกลูกจ้ะโชคดีจ้ะMorning. พ่อเป็นนกจ้าป้า คุณพามาทำไมเนี่ยยิมยังไม่เปิดเลยดูนู่นแล้วก็ดูนู่นดูนู่นด้วยรู้จักไหมมิลเลอร์ 3A อ๋อก๊อฟวะเหรอเฮ้ยทำโทษสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนใจสมัครสมาชิกไหมคะไม่อ่ะค่ะเรามาดูลอกเลียนแบบค่าสมาชิกเท่าไหร่ครับแล้วก็รายละเอียดมียังไงบ้างครับบอกมาหน่อยสิเครื่องเล่นของเรา import มาใหม่ทันสมัยที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีคลาสเพิ่มเติมเช่นเต้นซุมบ้าแล้วก็มวยไทยด้วยนะคะเฮ้ยคุณเราลอกเรียนแบบรุ่นแล้วนั่งมวยไทยไปทางไหนครับเดี๋ยวพาไปดูหน่อยด้านนี้ค่ะจะทางนี้เลยค่ะได้ครับเดี๋ยวจะตามไปฮะพูดถึงใหม่เราดูสิใจเข้าใจไหมเข้าใจไหมในคลาสมวยนี้เรามีครูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาสอนให้โดยตรงเลยนะคะอ๋อเหรอครับแล้วมีครูทั้งหมดกี่คนนะหลายคนอยู่ค่ะเฮ้ยรักคุณว่าดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอาเฮ้ยทำอะไรเฮ้ยแป๊บนึงนะฮะเฮ้ยเขียนทำอะไรเฮ้ยคุณเดี๋ยวคุณกำลังมันเลยขออีกนิดนึงเฮ้ยเราต้องไปไกลที่ไม่ได้เออนะอีกนิดนึงนะไม่ได้ซ้อมนานโชคดีนะที่ไวไม่เล่นนะคุณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บหมอเราโอ้ยก็ไม่รู้จักหลบล่ะฮะจะหลบยังไงเล่าเหวี่ยงมาแล้วเต็มขนาดนั้นน่ะโอ้ยใส่ตาห่วยนะเราอ่ะนี่คุณไม่ต้องมาพูดเลยข้างผมหักมาแล้วมั้งเนี่ยไม่หรอกมั้งไหนดูดิอะไรก็ดูให้ไงเอามือลงเออพอๆหน่อยเดี๋ยวมันต้องหักแน่เลยอ่ะโหหน้าแดงเลยเนี่ยสงสัยจะโดนเต็มๆอ่ะอะไรอะไรเลยเล่านี่มีอะไรก็พูดมาแอบมองได้อ่ะใครมองไม่ได้มองเลยมั่วโอ้อย่ามาปฏิเสธเลยหรือว่าเห็นว่าฉันสวยก็เลยหวั่นไหวอ่ะอุ๊ยหวั่นไหวหวั่นไหวไหวบ้าเลยดิพอแล้วหวั่นไหวก็บอกมาเถอะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยคุณส่งโลให้แม่ก่อนหรือไม่คุณอยากรู้อ่ะฉันก็เลยส่งไปก็แค่นั้นน่ะแต่ผมว่าไม่แค่นั้นหรอกนะผมมากลัวว่าแม่จะมีแผลอะไรสักอย่างโอ้ยคิดมากไปเปล่าคุณถ้าเกิดว่าแม่คุณมานะแม่คุณพุ่งมาจับเราแยกกันไม่ให้จ้องหน้ากันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วก็จริงว่ะคงใส่จะคิดมากไปเองเลยคิดมากเราอ่ะคุณป้าบอกที่ถูกหรือเปล่าเนี่ยทำไมรอบข้างมันมีแต่หลุมศพ
สงสัยจะมาถูกที่แล้วไหนล่ะพี่ลวิทยเลยครูพวกเราพร้อมแล้วฉันไม่ใช่ครูเริ่มเลยสิครับครูมันเลยญาติอ่ะคุณนั่นแหละนี่มาแกล้งหลอกแม่ผมทำไมหลอกอะไรฉันไม่ได้หลอกซะหน่อยหลอกเหรอเฮ้ยคุณเฮ้ยใหญ่ยังไม่ใหญ่อ่ะนี่ไงไหนบอกไม่ได้หลอกไงแกล้งส่งโลผิดให้แม่ผมคุณนี่มันทำได้ดีมากฮะแต่คุณรู้ไหมคุณน่ะส่งแถวนี้ไม่ได้มันใกล้ไปนี่นี่มาดูนี่นี่นี่มันต้องแถวนี้เอาให้ไกลไปเลยโอ้โหคุณนี่มันร้ายกาจชี้ย่อยไปรีบเก็บของกินข้าวกันหน่อยผมหิวแล้วไปไปไปเออนี่คุณคิดว่าแม่ผมจะตามมาเองเหรอไม่อ่ะฉันว่าไม่ใช่คุณนายมันใช่ที่นี่แน่เหรอวะเนี่ยหวงซวยจะให้เข็ดเลยซีว่าคุยกับใครหน้าตาเป็นยังไงเล็กซี่ซี่มะลิมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยมายืนรับลมค่ะนายขอเข้าไปดูหน่อยโอ้ไม่ได้ค่ะคุณวายอยากจะเข้าก่อนเขาไม่ได้มะลิถอยไปมะลิคุณแม่ครับคุณแม่เข้ามาในห้องพี่ทำไมครับทำไมฉันจะทำอะไรในบ้านหลังเนี้ยต้องแจ้งแกก่อนอย่างนั้นเหรอฮะคุณแม่ไม่ต้องโมโหกบเกลื่อนเลยนะ
อย่างเงี้ยนะโมโหกบเกลื่อนอย่างเงี้ยเหรอฮะโอ้โหขึ้นง่ายมากเลยนะครับเนี่ยคุณแม่ครับคุณแม่บอกผมมาแบบนี้เลยนะครับเข้ามาทำอะไรในห้องพี่บิ๊กครับชิชะปากกล้าขาแข็งแล้วนี่ใช่ไหมความวัวยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกคนอย่างแกเนี่ยนะถ้ามันไม่เห็นโลงศพมันไม่มีหลังน้ำตาหรอกโอ้โหคุณแม่ครับคำพังเพยเยอะมากเลยนะครับเนี่ยยังไม่เข้าเนื้อเลยนะครับคุณแม่พูดไปก็สองไข่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองทำไมแม่จะเข้ามากวาดบ้านบ้านมันจะได้เรียบร้อยนี่มันบ้านฉันทำไมฉันจะกวาดไม่ได้เข้ามากวาดในห้องพีวีเนี่ยนะครับไหนครับไม้กวาดอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ยมารีอยู่ทำไมไม่ใช้ครับก็มารีมันขาเจ็บไงโอ๊ยเจ็บค่ะอ๋อก็เลยให้คนขาเจ็บมาดูต้นทางให้งั้นเหรอต้นทางต้นทางอะไรกันฮะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยต้นทางอะไรฮะคุณแม่ครับคุณแม่ครับนี่มันเรื่องส่วนตัวของพี่วิทย์เขานะครับเขาไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับคุณแม่คุณแม่ควรให้เขามีชีวิตของเขาไม่ใช่มาละลาบละลวงเขานะครับเรื่องมันเกิดขึ้นทั้งหมดนี่ก็เพราะแกคนเดียวแกนี่แหละมันเป็นต้นเหตุรู้ไหมถ้าแกไม่เอาอีสปายอินเตอร์อินพอร์ตนั้นเข้ามาที่บ้านหลังนี้นะเรื่องมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอกพี่แกก็ไม่เอาแกเป็นตัวอย่างคุณแม่ครับมันไม่เห็นเกี่ยวกับผมเลยครับตอนนี้เราออกไปจากห้องพี่วิทย์ก่อนดีกว่าครับแม่ไปครับไม่ฉันไม่ออกทำไมครับคุณแม่ไม่ทำอะไรครับคุณแม่คุณแม่ไม่เอาครับคุณแม่คุณแม่ครับขอถูกตัวพี่วิทย์เขานะครับแกนี่มันดื้อด้านมันดื้อด้านจริงคุณแม่ครับไม่ได้แล้วครับคุณแม่โอ๊ยคุณแม่คุณแม่ครับโอ๊ยคุณแม่ครับอุ๊ยตายแล้วตายแล้วทำไงดีเนี่ยตายรุ่นนี้เนี่ยตีกันแล้วโอ๊ยตีกันแล้วเนี่ยตายแล้วตายแล้วเป็นไรลูกพี่อะไรคุณนายคุณนายคุณแม่เป็นไรรถน้ำแตกเหรอไม่ใช่ประตูกระแทกดังหักไม่ใช่ร้อยใหม่เป็นพิษฟิลเลอร์ละลายหรือว่าตาตกเขาปวดท้องเหรอไม่ใช่แล้วคุณแม่เป็นอะไรก็บอกมาดิคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณนายเข้าไปในห้องของคุณรวิทแล้วก็ร้องวุ่นวายเสียงดังใหญ่เลยอะคอมเฟล็กซี่สวยแล้วเฮ้ยคุณไม่ได้ถ้าเกิดว่าแม่คุณได้กลิ่นเข้าอะรับรองโดนง้างปากจนความแตกแน่แล้วคุณใช้ผมทำยังไงยาลดกรดยาลดกรดในกระเพาะอาหารคุณจะมาทำไมไม่มีใครท้องหรือท้องเฟ้อสักหน่อยจอร์ดแผนเสือล่อนะครับแผนล่อเสือออกจากถ้ำเออไปคุณเดี๋ยวคุณจะไปไหนคุณช่วยก่อนสิเฮ้ยแม่เออไอพี่จอร์ดปล่อยจอร์ดทำอะไรจอร์ดทำอะไรลูกไอ้จอร์ดปล่อยไอ้จอร์ดปล่อยพี่จะไปหาแม่ทำไมจอร์ดอะไรวะไอ้ปล่อยจอร์ดพี่คุณแม่ครับไม่ได้ครับคุณแม่คุณลวิทย์ผัวหนู ช่วยผัวหนูด้วยค่ะตวิทย์ตวิทย์ทำไมตายแล้วตวิทย์ลวิทย์ตวิทย์โอ้ยลวิทย์ถูกแม่ตายแล้วโอ้ยตายแกทำไมลูกฉันฮะฉันไม่รู้เหมือนกันค่ะคือฉันสั่งน้ำสวรสปั่นแล้วคุณลวิทย์ทายก็ชักแบบนี้เลยอะค่ะนี่ตายแล้วน้ำเสาวรสปั่นอะไรกันฮะนี่ฉันว่ามันเป็นน้ำยาขัดห้องน้ำปั่นหรือเปล่าหรือว่าเสาวรสจะใส่ยาฆ่าแมลงเฮ้ยคุณผัวค่ะคุณตายไม่ได้นะคะคุณยังไม่ได้สั่งเสียเลยค่ะโอ้ลูกโอ๊ยแต่ไม่โอ้ลูกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นนะลูกนะลูกไม่ต้องพูดโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องพูดนะมาโอ้พ่อ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 มาลีพ่อ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 พ โอ้ยคุณตายแล้วแล้วขาเนี่ยลูกก็กระตุกอีกต่างหาก
นี่ดีนะครับที่ไม่เป็นอะไรมากถ้าแม่จะเป็นลมอ่ะคุณแม่ครับเข้าไปที่ห้องผมทำไมครับวันนี้แอบเปิดคอมพี่ด้วยขี้โผล่แม่ไม่เอาเลยหอมเลยครับไปแล้วแล้วทำไมต้องแอบเปิดคอมผมด้วยแม่จะเล่นเกมจะวอกับเพื่อนด้วยจริงเหรอแม่จะดูหนังนะโหลดหนังไว้ตั้งหลายเรื่องโหลดแอปด้วยคุณแม่เลยครับอย่ามาแอปบอกมาซะให้ดีทำไมต้องแอบเปิดคอมผมหึเออบอกก็ได้ก็แม่ก็แค่อยากจะรู้อะเพราะตอนนี้แกคุยอยู่กับใครอยู่ทำไมเดี๋ยวนี้แม่จะรู้อะไรเกี่ยวกับแกบ้างไม่ได้เลยใช่ไหมใช่สิแต่แกมีเมียแกไม่เคยเห็นหัวแม่หรอกใช่ไหมตะวินแต่ความว่าอย่างนั้นครับคุณแม่เอาแกหมายความว่ายังไงล่ะแกไม่ต้องมาอ้างเลยเดี๋ยวนี้แกมันปีกก้าขาแข็งแล้วนี่คำพูดแม่มันไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นน่ะแม่คะขออารมณ์ให้มันมากกว่านี้ค่ะแบบเค้นเสียงแสดงว่าเหมือนเราแบบน้อยใจสุดๆเลยค่ะต่อเลยค่ะใช่สิแกมันปีกก้าขาแข็งแล้วนี่คำพูดของแม่ไม่มีความหมายหรอกแม่เหมือนแค่คนแก่คนหนึ่งจริงอย่างที่เขาพูดเลี้ยงลูกอะมันเลี้ยงได้แต่ตัวพอโตขึ้นมาแม่ก็ไม่มีความหมายสุดยอดแม่คุณโคตรสุดยอดอะใช้ได้ไหมสุดยอดเลยค่ะเมื่อกี้นะคะเทคดีมากค่ะอารมณ์มาเต็มนี่เฮ้ยแกคิดว่าแกถ่ายหนังอยู่หรือยังไงฮะก็เห็นคุณแม่เล่นเต็ม acting กระจายแบบนี้หนูก็นึกว่าคุณแม่กำลังถ่ายหนังสร้างส่องประกวดเรื่องคุณยายกับนายทรพีนะคะมากไปแล้วนะใครเป็นยายคุณแม่ลองเซลฟี่ดูสิคะเราก็จะเห็นยายลองดูค่ะไม่เห็นจะยายเลยเอ้านางรักฟ้านี่แกหลอกด่าฉันอีกแล้วเหรอนางลูกสะใภ้นอกคอกไม่รู้เลยว่าตาวิทย์คุยกับใครอยู่รับสายผมหน่อยสิเล็กซี่ผมอยากคุยกับคุณจริงนะทำไมไม่รับสายผมอ่ะเล็กซี่รับสายผมหน่อยสิเฮ้ยเล็กซี่รับสายผมหน่อยสิครับทำไมไม่รับสายผมเนี่ยผมอยากคุยกับคุณจริงๆนะคุณลองสลับหัวท้ายแล้วก็ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ไหมน่าจะยากหน่อยน่าจะยากกว่านะเฮ้ยนี่คุณใครใช้คุณมาแอบดูพาสเวิร์ดผมเนี่ยนี่คุณทำอย่างกับว่าฉันอยากจะไปเปิดคอมคุณอย่างนั้นอ่ะก็ไม่แน่นะบางทีคุณอาจจะแอบสืบความลับผมก็ได้อ่ะใช่ไหมนี่คุณฉันไม่อยากดูคอมคุณหรอกคอมคุณนะคุณมีแต่หนังโป๊อ่ะโถหนังโป๊บ้าอะไรเดี๋ยวนี้เขาดูในเว็บไซต์กันแล้วเขาไม่โหลดดูแล้วลามกผมใหม่ถึงเพื่อนๆผมเคยบอกมาว่าจริงๆเขาไม่ได้โหลดดูกันแล้วแต่เพื่อนบอกมาคุณเฮ้ยคุณเบาๆหน่อยได้ป่ะนี่บ้านคนไม่ใช่สนามมวย